สวัสดีค่ะแนะนำตัวทั้งสองท่านเลยฮะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะกรกฎแวทไทยสงฆ์อายุ42ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะค่ะพี่มิกละจ๊ะมิกณัฐนันท์คู่ปรึกษาอายุ23ปีทำอาชีพอะไรจ๊ะทำอยู่ด้วยกันคุณกินเด็กมากเลยไอดอลนะคุณแม่เจอกันได้ยังไงพี่เมย์เมย์ขายของที่ตลาดอะค่ะค่ะก็โดยที่ไม่รู้ว่าเขามาทำงานที่ตลาดด้วยจ้าจากนั้นกำลังมีปัญหากับครอบครัวแยกทางเพิ่งจะแยกทางกันก็ขายของไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะไปจะมาไม่ยังไม่มีความรู้สึกอยากจะคุยกับใครอะไรกี่ปีมาแล้วคะเข้าปีที่3แล้วค่ะอ๋อแล้วเขาก็มาซื้อของที่ร้านนะคะโดยที่เมย์ไม่รู้คือขายอะไรคุณขายอะไรเมย์ขายกาแฟค่ะขายกาแฟเขาก็มาซื้อกาแฟที่ร้านตอนแรกไม่ได้ปิ๊งครับแค่รู้สึกว่าขายของหน้าไม่ยิ้มเลยก็ยังว่าอยู่เลยว่าขายอย่างนี้เดี๋ยวว่าเจ๊งยังไม่มันไม่ได้ปิ๊งมาพี่แม่ยังไม่มีลงคุยกับใครค่ะประมาณแล้วเขามาซื้อเขาบอกว่าเป็นแม่ค้าภาษาอะไรขายของไม่ยิ้มแย้มเลยเดี๋ยวก็เจ๊งหรอกเราก็ไม่รู้เขาพูดกับน้องชายน้องชายจนวันนึงมาเห็นเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมใช่ค่ะก็ล่าเริงละกลับเป็นเจ้าแม่เขาเห็นยิ้มเขาเห็นยิ้มเขาก็เลยบอกเออทำไมยิ้มก็ยิ้มเป็นนี่หว่าทำไมไม่ยิ้มไอเด็กคนนี้มันเปรี้ยวแต่เราคิดไหมไอเด็กคนนี้จะมาปิ๊งปังอะไรเราแอบชอบแล้ววันนึงหลอกถามมีคนให้ถามว่ามีแฟนหรือยังเขาก็บอกว่าเออโสดไม่โสดขึ้นอยู่กับคนถามครับให้ตากก็คุยกันไปก็เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วค่ะแล้วเราเป็นคนที่รู้จักกับทางบ้านเขาทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้จักเขาคนเดียวเริ่มแรกเลยคือเห็นเขาตั้งแต่5ขวบเห็นตั้งแต่5ขวบตายแล้วทีนี้พอคุยกันกับพี่เขาแล้วเนี่ยที่บ้านเราว่าไงบ้างตอนแรกเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่คบกับรุ่นเดียวคนรุ่นเดียวกันเราตอบว่าไงคะมันอยู่ที่ความสบายใจอะพี่รู้สึกว่าคบกันทางนี้แล้วสบายใจมากกว่าคบกันแรกๆนะคะก็คือเขาจะให้ไปหาที่บ้านได้เดือนละครั้งได้แค่เดือนละครั้งจะไม่ให้ค่อยให้เขาออกมาเขายังเด็กอะค่ะเขากลัวว่าเราจะหลอกกลัวเฉพาะเรามีครอบครัวผ่านมาแล้วกลัวจะทิ้งเขาก็ถามว่าชอบจริงไหมเราก็บอกโอเคชอบจริงๆรักเขาจริงๆมันรู้สึกถูกชะตาค่ะใช่ก็ทำหม่อมเสมอแล้วก็พามาขายของด้วยกันในที่สุดเห็นบอกแต่งงานกันนี่โอ้ยกี่ปีแล้วนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้3ปี3ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างขอบคุณที่ยอมรับในความเป็นเราได้แล้วก็คอยดูแลแล้วก็ทำได้อย่างที่เคยให้สัญญาไว้ทำให้เรามั่นใจว่าชีวิตที่เราเคยผิดพลาดมาเรายังมีโอกาสแล้วก็ความหวังอีกครั้งนึงขอบคุณนะคะรักนะครับสวัสดีหนึ่งสองสามยักษ์ซัสซัส ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี